ย่แล้วเฮ้ยมันมีที่ห้อยอ่ะผมบอกเลยว่าผมจะมีของเล่นเต็มไปหมดไม่ได้ไม่ต้องมาทำหน้างั้นเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการท็อปแท็บแลเทมครับในช่องท็อปแท็บจิรกิจครับวันนี้ผมจะมาแกะของขวัญครับผมที่ทางแฟนคลับส่งมาให้สำหรับวันปีใหม่ปี2022นี้นะครับมันคือปีอะไรฮะปีนี้ปีแมวครับพี่เสือก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยอ๋อครับใดๆฮะสิ่งของที่มานะครับผมก็ฝากไว้ที่บ้านแฟนคลับผมฮะแล้วก็บ้านแฟนคลับผมก็ทำการจัดส่งมาให้ผมเฮ้ยกันไกลมันดูดีมากเลยมันมีรอยมันมีลายตรงนี้ด้วยเหมือนดาบจริงๆเลยชิ้นแรกเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้นะชิ้นแรกคือกระดาษครับใช่ครับถึงคริสต์มาสแล้วก็มีคนได้ยินด้วยแล้วก็กำลังจะวิ่งมาแล้วเฮ้ยที่มันเป็นโปสเตอร์นี่มีฟ็อกกี้ญี่ปุ่นละลายแล้วด้วยอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นขนมอ่ะละลายแล้วด้วยอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นขนมอ่ะถุงเท้าน่ารักมากเหอะเป็นไหมพรมอ้าวเท้าเท่าฝากก่อนมีเยอะเลยพี่มันคือกาแฟที่แบบแกะวางอยู่บนแก้วอ่ะแล้วก็ดริปเลยแล้วยังเจ๋งไหนหมดรู้สึกไคเซนครับคิมิซุโนะยายบะครับทำไมเขารู้ผมชอบดูการ์ตูนอ่ะผมไม่ชอบดูการ์ตูนสักหน่อยแล้วก็นี้น่าจะเป็นโมจิช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นข้อเท้าของเท้าอ่ะเท้าเฮ้ยที่อย่างนี้เรียกก็หันดิไอ้เท้านี่ของเราอ่ะกินเปล่าขนมแมวเป็นไงฮะวิธีล่อแมวเข้ากล้องขอบคุณที่ส่งของกินมาให้เอ้ยใจเย็นอ่ะให้ขนมแล้วนะทำตัวดีๆโอเคไหมอย่าดื้ออย่าซนมีเยอะไม่ต้องกลัวเคสอ่ะชิ้นต่อไปเป็นเอาของญี่ปุ่นหรือว่าสลับเป็นนี้ละกันนี้น่าจะมาจากประเทศไทยก็เวลาแกะก็ไม่วิถีพิถันมากนะน่าจะเป็นสมุดไดอารี่ที่น้องเขาเขียนมาให้ครับผมเขียนมาทุกหน้าเลยขอบคุณนะครับน่ารักจังปีนี้15ขวบแล้วปีนี้พี่15ขวบเหมือนกันชิ้นต่อไปครับเป็นชิ้นนี้ละกันจากเป็ดเอ็กครับโหเขาซีลมาแน่นหนามากอะมาเป็นถุงอีก1ชั้นรู้อยู่ว่าใครเพราะว่าการ์ตูนที่เขาวาดซิกเนเจอร์มากนี่ฮะมันคือเสื้อสเวทเชิ้ตแล้วก็อะไรอ่ะเกงขาสั้นบอกเลยว่าประเทศไทยใส่ได้แน่นอนใส่ได้ถ้าเหงื่อไม่แตกน่ารักอ่ะนี่คือน่าจะใส่อยู่บ้านบวกกับใส่ออกไปแบบเล่นหิมะในต่างประเทศก็คือต้องรอประเทศเปิดขอบคุณนะครับโอเคเก็บไงดีไว้นี่ก่อนอ่ะชอบนะมองง่ายๆแก่ของขวัญก็คือเป็นเราก็ตื่นเต้นอ่ะเราจะได้อะไรข้างในอ่ะอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นแหวนเพชรเป็นรถเบนซ์เป็นบ้านอะไรเงี้ยบอกแม่ How to eat ของกินเหรอแล้วดูห่อของกินมา This is called Monaka น่าจะเป็นชาครับฮะมันดูไม่ใช่ชามันขนมทุกอย่างอ่ะเขาบอกมันคือขนมโมนากะไม่เคยกินครับน่าสนใจเฮ้ยเท่าๆมีของเล่นเต็มเลยอ่ะเอาไปให้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมันเอาไว้แบบเอาไว้นวดถ้าเราง่วงถ้าเรากดตรงเนี้ยมันทำให้เราตื่นไม่รู้จริงไหมแต่คือไม่ง่วงผมตื่นตลอดเวลาเลยพี่แรงผมเยอะตายโถเอ้ยอันนี้น่ารักมากขอบคุณครับอะไรอีกดีนี่อ่ะมาฝั่งดีก่อนแล้วกันในเฟรมอาจจะลงนิดนึงครับทุกคนนี่คือการแกะของขวัญ นะครับเกงวอร์มของแบรนด์ของญี่ปุ่นครับผมอ่ะมีซุโนะเสื้อวอร์มปิกาจูด้วยนี่เฮ้ยน่ารักขอบคุณครับผมเดี๋ยวใส่ดีฮะมีของเล่นแล้วเอาจริงน้อยมากผมเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์ใครแล้วก็โอกาสน้อยเหมือนกันที่ทุกคนจะมาเซอร์ไพรส์อย่างมันเกิดอย่างเงี้ยก็กินข้าวเป่าเค้กก็หมดแหละอะไรฮะบางทีก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรที่มันตื่นเต้นขนาดนั้นก็มีบ้างครับผมถามว่าจัดยิ่งใหญ่ทำยิ่งใหญ่ไหมก็ค่อนข้างจะน้อยใช่ฮะหาโอกาสน้อยแต่ถ้ามีเพื่อนชวนไปก็ไปนะ
นี่ก็ญี่ปุ่นเช่นกันครับเสื้อโปเกมอนโปเกมอนเต็มเลยอ่ะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเรารวมไว้ตรงนี้ถ้าปีใหม่ในไทยอ่ะอย่างมากก็คือไปนั่งเรือดูพลุอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าความทรงจำที่ชัดๆก็คือน่าตอนไปเกาหลีครั้งนึงอยู่อเมริกาอีกหนึ่งครั้งความรู้สึกมันต่างเพราะว่าอากาศมันหนาวอ่ะพออากาศมันหนาวแบบแล้วก็เจอคนได้เยอะมีเทศกาลข้างนอกก็มีพลุเยอะอย่างเงี้ยก็ดูไลฟ์ฟรีดีฮะในไทยอากาศมันร้อนคือโพสต์อิทรูปก้นคอกี้นี่แล้วก็มีโปสการ์ดเหรอน่าจะเป็นโปสการ์ดภูเขาไฟฟูจิครับแล้วก็เป็นกระดาษเป็นคนแกะช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรละเรียดได้พวกซานต้าอะไรแบบนี้พูดถึงคริสต์มาสช่วงปี2011 2012ผมอยู่อเมริกาแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสไปเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็โฮสต์แฟมิลี่ผมอ่ะน่าซื้อของขวัญให้ผมประมาณแบบ25อย่างได้อ่ะมีแบบทุกอย่างที่อยากได้มีสโนว์บอร์ดแท็บเล็ตอย่างเงี้ยมีของแบบสารพัดสิ่งที่งงมากคือเขาซื้อให้ผมทำไมหนูป่ะมันแบบในเชิงแบบเราเป็นแค่นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเทศกาลที่เป็นเทศกาลแห่งการให้แล้วก็ให้โดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วแค่ใหญ่จะบอกว่าถ้าทุกคนมีโอกาสนะอยากให้ลองไปคริสต์มาสในประเทศที่เขาเซอร์เบรตคริสต์มาสจริงอ่ะแล้วคุณจะเห็นแบบมันต่างกับไทยเยอะมากนะทุกอย่างที่คุณเดินออกไปอ่ะบรรยากาศความรู้สึกเสียงเพลงทุกอย่างมันจะคริสต์มาสไปหมดเลยแล้วมันจะเป็นความรู้สึกความอบอุ่นความสุขความครอบครัวได้กลับมาเจอกันของขวัญขนมของกินทุกอย่างดูมีความสุขไปหมดคนเกลียดกันก็ดูจะรักกันขึ้นมาในวันคริสต์มาสเป็นอย่างนั้นจริงนะความรู้สึกอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างแบบที่เป็นคริสต์มาสจริงๆเชื่อผมเชื่อผมนี่คืออะไรวะอันนี้คือผู้หญิงใช้เหรอหรือผู้ชายใช้ใช้จริงเหรอการระบายก็ใช้ด้วยเอาเงี้ยนะแล้วก็ใส่ครีมที่หน้าอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้ได้นะเริ่มเถอะ แล้วก็มีถุงเท้าครับ Nintendo Pokemon รู้ได้ไงผมชอบโปเกมอนนี่เรียบร้อยได้ถุงเท้าใหม่แล้วใส่ถุงเท้าเคยตอนอยู่อเมริกาครับแต่ของที่อยู่ในถุงเท้าส่วนใหญ่จะเป็นขนมของเป็นของใช้อ่ะจะอยู่ตรงพื้นต้นคริสต์มาสแล้วก็โปเกมอนอีกแล้วเดี๋ยวผมจำน้องคนนี้ไม่ได้แต่เท่าที่ฉันได้คือมาจากภาค3มั้งไม่ใช่ภาค3แล้วก็4เป็นตัวธาตุน้ำรู้ก็รู้นะธาตุน้ำเอ้ยของขวัญญี่ปุ่นไม่จำเจเลยนะมีอะไรให้เห็นดีน่ารักรอบหน้าขอภูเขาไฟฟูจิครับน่าจะเป็นเอาไว้มาร์คหน้าผมว่าผมได้ใช้แน่ๆขอบคุณครับหลับสบายแน่นอนมันยังไม่หมดเหมือนเครื่องนวดหัวแล้วก็มี how to use ด้วยครับขอบคุณมากเครื่องทำยังน่าอีกแป๊บนึงนะครับ อันนี้คือเซริสึกลางสายฟ้านะครับกิเมซุโนะยาบะครับผมของเท้าครับอาหารแมวไปลองสังเกตใน IG ผมนะมีแต่เสื้อผ้าหนาวๆเหมือนไม่อยู่ในไทยเดินทางไปต่างประเทศข้างหน้าไม่ต้องซื้อเสื้อหนาวแล้วครับสวยมากดูแพงมากอ่ะนี่ครับเดี๋ยวไว้ใส่นะครับอันนี้แก่แล้วนี่แก่แล้วนี่แก่แล้วนี่แก่แล้วเฮ้ยของเล่นอิซาดอนระวังไงถ้ามันอยู่ของมันเองเลยเว้ยนี่ที่เหลือก็เป็นขนมครับขนมโอ้แย่แล้วเฮ้ยมันมีที่ห้อยอ่ะแล้วที่ห้อยผมไปไหนอ่ะไม่มีที่ห้อยอ่ะแล้วที่ห้อยผมไปไหนอ่ะเฮ้ยตอนผมแกะถุงปะเกือบแล้วแฟนคลับเงิบเลยเมื่อกี้ที่คนส่งมาคือแบบเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเออดูเมคเซนขึ้นทันทีนี่ไงบินได้นี่เห็นไหมอีกเยอะอยู่นะคุณโปเกมอนกี่อย่างนะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะมีของเล่นเต็มไปหมดเราเป็นอยากของฝันอะไรนะของฝันในช่องถ้าเด็กๆอ่ะเกม Nintendo การ์ดเติมเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยประสบความสำเร็จเรียกว่าเก็บตังเองรักเกื้อกูลและอภัยเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นน่าจะเป็นหนังสือหัวละเอียดมากมันคือผ้าห่อปิ่นโตอ่ะผมดูดีเกินอ่ะดูดีเกินจะใช้อ่ะจริงถุงปิกาจูครับที่ข้างในเป็นรูปผมแกะให้ดูดีกว่า
ไม่เป็นไรการได้พังโหรูดีเกินอ่ะหล่อเกินอ่ะใช่ผมจริงเหรออันนี้คือก่อนสั่นนี่คือสั่นแล้วสวยมากเอกลักษณ์ของแฟนคลับญี่ปุ่นก็คือจะวาดรูปแฟนอาร์ตมาให้เยอะมากแล้วสวยมากทุกรูปเลยไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนี่น่ารักจังอ่ะเสื้อแซลมอนครับผมเปิดร้านแซลมอนพอดีไงเขาก็เลยซื้อเสื้อแซลมอนมาให้อันนี้ง่ายๆฮะนี่ของไทยคนไทยมินิโซนะครับผมน้องหมูครับนี่ก็ไม่หมูมาได้เหรอแล้วเกี่ยวเข้าไปได้ปะขอเท้าไอ้เท้าเอาไปใกล้หมดแล้วบัตบอมเหรอแต่ไม่ใช่หรือเปล่าไอ้ยะจูซูโนะไคเซ็นเป็นพวงกุญแจครับของโกโจซาตูรุบัตบอมน่าจะบัตบอมมีของเล่นแล้วครับอันนี้เป็น iPad ที่เป็นถั่วว่ะไม่ได้ไม่ต้องมาทำหน้างั้นเลยอันเนี้ยผมงงเหมือนกันเพราะมีคนซื้อมาให้ผมก่อนแล้วอันนึงอุ้ยนี่มีสลักชื่อด้วยขอเทาครับตรงนี้ฮะอ่ะของเรา ทำไมอ้วนจังวะอ่ะโถไปเลยโอ้โอ้ไปชิ้นขึ้นโอ้มาชิ้นต่อไป Happy Sock ถุงเท้าเป็นปกติครับคริสต์มาสให้ถุงเท้าโคตรน่ารักเลยมีถุงเท้าเต็มบ้านเลยตอนนี้อ่ะเก็บแค่เสร็จแล้วครับสติกเกอร์ยังสวยทุกอันเลยจูนิสุไคเซ็น The Movie เหมือนคล้ายใบปลิวอะที่แจกที่ญี่ปุ่นเขาไปหยิบมาให้แล้วก็ใส่กระดาษยังไม่ด้วยเพราะกลัวยับขอบคุณครับน่าจะเป็นของเล่นเรื่องเดียวกันนี่แหละเนื่องจากว่าผมอ่ะคอสเพลย์ตอนฮาโลวีนเป็นซูคุนะเขาก็เลยซื้อมาให้เยอะมากถ้ามันคอน่าจะเป็นผ้าปูโต๊ะวางนู่นนี่นั่นชนิดนึงเรียบร้อยโต๊ะคอมผมจะมีของเล่นเต็มไปหมดตอนนี้เขาวิธีพิถันในการห่อมากแต่ผมไม่วิธีพิถันในการแกะเลยจ้องเอาจ้องเอานี่ขนาดทำเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหหอมมาซะสวยเลยเป็นสมุดภาพครับของเรื่องนี้แหละจูรุสุไคเซ็นสวยมากอ๋อคือในอนิเมะใช่ไหมมันญี่ปุ่นเนี่ยจะวาดอนิเมะให้เหมือนกับพื้นที่จริงๆของประเทศเขาซึ่งอันนี้คือภาพจริงทั้งหมดที่ในอนิเมะไปใช้มันเป็นหนังสือตามร้อยแหละครับมีจริงเหรอเนี่ยเพิ่งรู้สวยจังเก็บก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาครับแกไปทำอะไรปีใหม่ที่ผ่านมาผมได้ไปกลับบ้านผมกลับจังหวัดน่านครับก็คือกลับตอนต้นปีปีใหม่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้กลับเลยทั้งปี2011เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นเลยไม่กลับดีกว่าเพราะว่าอันตรายแล้วก็ปีใหม่ก็มีโอกาสได้กลับก็กลับไปที่บ้านฮะไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็กลับมากรุงเทพเลยครับผมก็เหมือนเป็นแค่การกลับบ้านในรอบ1ปีแล้วก็กลับไปอยู่ชิวๆปีนั้นกลับไม่บ่อยครับกลับครั้งถึง2ครั้งไม่เกินครับผมอยู่ที่ว่าช่วงนั้นน่ะงานยุ่งแค่ไหนใช่ปี2ปีนี้กลับน้อยเนื่องจากโควิดเอาความชัวร์ที่ว่าอย่างน้อยๆเราไม่เอาอะไรกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ติดก็ชัวร์ๆกว่าเลยคิดว่าอยู่กรุงเทพก็โอเคหมดยังอ่ะเงินครับอันนี้มาเนื่องจากอ๋อคนยอดฟอลใน Twitter ครบ1ล้านครับผมทางบ้านแฟนคลับเลยส่งมาให้เดี๋ยวรออยู่ในจุดที่ว่าไอ้มีตังค์ใช้จะมาใช้ครับมันสวยเกินไปไม่อยากแกะเหมือนรู้บัตตาบักห้าพันโอ้ขอบคุณครับ5,000บาทเลยนะนี่อะไรคนไทยอ้าวไม่ใช่คนไทยน่าสนแล้ววาดผมกับเทาๆขอบคุณนะครับอ
หมดแล้วโอเคครับแกะหมดทุกชิ้นแล้วนะครับนี่ก็คือบรรดาไอเทมทั้งหมดที่ทางแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกส่งมาให้นะครับปีนี้นะครับแฟนคลับญี่ปุ่นส่งให้ผมมาเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสจะไปที่ญี่ปุ่นนะครับอยากไปมากๆเหมือนกันนะฮะแต่คนที่ไม่ได้ส่งมาไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องรู้สึกน้อยใจอะไรนะครับแค่ว่าวันนี้มีโอกาสแล้วมาแกะก็เลยมาแกะด้วยคนดูนะครับก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์นะครับที่กำลังจะออนนะครับผมช่วงนี้กำลังถ่ายอยู่เนาะก็เดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะออนอะไรกันเมื่อไหร่ก็อยู่เป็นกำลังใจให้ผมไปอีกนานๆนะครับทุกคนวันนี้ครับขออนุญาตเดี๋ยวจะไปแต่งตัวแล้วก็มาให้ทุกคนดูนะครับผมไว้เจอกันครับครับผมเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะครับทางบ้านแฟนคลับของผมนะครับก็ได้ส่งเรียกว่าโฟโต้บุ๊กนะครับผมที่เป็นรูปของผมที่ถ่ายล่าสุดไปแล้วก็รูปเก่าๆนะครับที่เคยถ่ายไว้นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาขอแจกนะครับ5เล่มนะครับผมให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็กดไลค์ครับกด Subscribe นะครับผมแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าชอบของขวัญชิ้นไหนมากที่สุดนะครับผมแล้วก็เหตุผลอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะไปเลือกนะครับ5ผู้โชคดีนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วเราส่งโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ไปให้นะครับ